ครับสรุปก็ไม่ต้องเลยชัดนะครับใช้เวลาเพียงสั้นๆ5 นาทีสวัสดีครับผมตัวแทนของพลอำเภอระติงผากระบอกเชือดังนี้นะครับผมชื่อผู้ใหญ่บ้านปรีชาคำเจริญอยู่หมู่2ตำบลคูคุดนะครับคือชีวิตผูกพันกับละโนดเนี่ยก็ใกล้คลึงกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับคนติงผาเนี่ยครับวิถีชีวิตของคนติงผาเนี่ยอยู่กับโนดนาเลนะครับถ้าพูดถึงว่าการทำนาของอำเภอระติงผาเนี่ยถ้าเทียบกับละโนดเนี่ยติงผาสู้ละโนดไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ผมพูดว่าสู้ไม่ได้นึ่งพื้นที่ทำการเกษตรหน่อยกว่าละโนดประมาณ10 เท่านะครับเพราะว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของอำเภอระติงผาระหว่างทะเลสาบกับอ่าวไทยเนี่ยที่ส่วนกว้างที่สุดกับตำบลถ่ายหินประมาณ5 กิโลครับพอหลังจากหันมาประมาณ2 กิโลเพราะฉะนั้นอำเภอระติงผาเนี่ยจะทำนาเหมือนละโนดก็ไม่ได้เพราะว่าบางปีนี่ครับบางปีเนี่ยถ้าฝนหน่อยน้ำเข้มมันจะขึ้นมาในเดือนเมษาเพราะฉะนั้นเราทำนาปีสองคนไม่ได้ผมก็เสนอผ่านทางเวทีนี้นะครับว่าการทำนาของอำเภอระติงผาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ทำนาไว้กินไม่ใช่ทำนาขายทำนาขายประมาณ 10%เท่านั้นเองนะครับข้อไอ้รัฐบาลเนี่ยครับนะยกเลิกเรื่องประกันราคาข้าวยกเลิกสินค้าเกษตรตกต่ำผมอยากจะเสนอผ่านไปทางเวทีนี้ครับเกษตรมีข้อมูลอยู่แล้วว่าคนที่ทำนาต้องมีเอกสารสิทธิ์ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับในไหนกับคนกรุงเทพนี่เรียกร้องเหลืองหลอดไฟฟ้ามั่งเหลืองรูเหลืองนี้มั่งเขามีสิทธิ์มีเสียงเลือกผู้แทนเหมือนกับเราแต่ผมก็อยากลองผ่านสภาตรงนี้ว่าคนที่ทำหน้านะครับรัฐบาลไม่ต้องยุ่งยากให้มาเลยครับคนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับเกษตรอำเภอทุกอำเภอครับเมื่อถึงฤดูกาลให้รัฐบาลจ่ายมาให้ชาวนานะครับหลายล้าน1,000 บาทน้ำท่วมข้าวเสียหายไม่ต้องแล้วถึงฤดูกาลจ่ายมาเลยครับ 5,000 บาทใครทำ10หลายก็เอาไปเลย 50,000 เพื่อเป็นการลงทุนซื้อปุ๋ยซื้อข้าวปลูกการทำนานะครับเสนอผ่านตรงนี้เพราะมันยุ่งยากกับประกันราคาข้าวมั่งจำนำข้าวมั่งในก็อีช่วยแล้วช่วยไปเลยหลายละ 5,000 บาทรัฐบาลทำไมมากว่าในไหนกับชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติทุกคนพูดปนันท้อทุกคนพูดเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นผมว่าช่วยเหลือชาวหลายชาวนาเนี่ยครับนะหลายละ1,000 บาทนี่ผมเสนอในการทำนานะครับเรื่องที่สองของอำเภอระติงผาทำการประมงนะครับเรื่องทำการประมงนี่แหละต้องปรับรูปแบบไหมที่คนอำเภอระติงผา3ตำบลคลองลีคูคุดถ่ายหินแก้ปัญหากันยังยืนแต่ต้องหันหน้าข้าวกันมา3ฝ่ายควายที่1ครับประมงอำเภอนะครับควายที่2ส่วนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนที่3คือชาวประมงส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ครับเขาถือครอบประมาณอยู่อบต.หนึ่งผมเช็คแล้วว่าไม่ต่ำแต่12 ล้านต่อปีครับให้ชาวประมงนี่ครับตำบลละล้านนี้ให้เขามาจัดการซื้อลูกกุ้งลูกปลาพันปลาอะไรมาปล่อยนะครับมาปล่อยลงสู่ทะเลสาบเมื่อ3ตำบลเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของอบต.ถ้าทำได้กับถ่ายอินกู้คุดคลองลี่เนี่ย3 ล้านแต่ไม่ให้นายกซื้อนะครับถ้านายกซื้อเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าสัตว์น้ำจะได้หน่อยให้ชาวประมงที่ร่วมกลุ่มเนี่ยครับแต่ละกลุ่มไม่ว่าถ่ายินคู่คุดกลองลี่เนี่ยก็จะสั้นเองว่าเขาจะปล่อยกุ้งกามกลามปีนี้ก็จะก่อยกุ้งกามกลามหรือปลานิ่นหรือกุ้งกุลาดำชาวประมงก็รู้ครับก็รู้แน่ว่าเขาปล่อยอะไรแล้วเขาจะได้ผลอย่างไรนะครับส่วนที่2ประมงอำเภอข้อหอบส่วนกลาง
ไม่ว่าของรัฐบาลก็ดีของจังหวัดก็ดีก็มีครับอีกส่วนส่วนที่3ชาวประมงครับที่เราขึ้นทะเบียนไว้แล้วว่าเราเป็นชาวประมงเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราทําจัดการดีๆเนี่ยให้เขาไปมีส่วนรวมเป็นคณะกรรมการในการเสือกุ้งปล่อยกุ้งการจัดการในเครื่องมือหากินเนี่ยผมเชื่อว่าปีหนึ่งไร่หนึ่งไม่ต่ำเดือน 1,000 บาทที่เขาจะสนับสนุนในส่วนที่เขาจะซื้อลูกกุ้งลูกปลามาปล่อยนะครับเพราะถ้าท่านถ้าเราทำมายังยืนนี่ครับหนึ่งเครื่องมือหากินต้องจำกัดน้อยที่สุดเครื่องมือที่อยู่กับทีต้องเป็น5เส้นผมยกตัวอย่างไอ้ว่ากุ้งกามกรามนี่ครับยกตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวของชาวประมงนะครับกุ้งกามกรามเราซื้อใส่จากกอใหญ่มาทำการประมงที่อำเภอตะทิงผาเขาชัดเจนเขาชำนาญในการทำใส่แถวนะครับก็ทำมาตา38แต่พวกผมเสนอว่าเป็นตา5เส้นเนี่ยครับใส่ที่เสนอปานนั้นเพราะว่าเราจะทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมูลมีมูลราคาเพิ่มขึ้นเช่นว่ากุ้งกามกรามนี่ครับตัวใหญ่10กิโล10ตัวต่อ1กิโลนี่ครับ450บาทโลแพงกว่าอย่างโล่นกี่เท่ากุ้งกามกรามนะครับขนาดที่2ครับ20ตัวโลนี่ครับ350ถ้าเราจับซองลั่นนี้เราไม่จับลั่นที่ว่าเหล็กเป็นกุ้งฝอยนี่ครับ30ตัวโลเนี่ยกิโลละ250บาทแต่ถ้าเราจับซองลั่นกุ้ง10ตัวโลกับ20ตัวโลนี่ครับตัวเหล็กอยู่ในนั้นผมเชื่อเลือกเกินว่าชาวประมงใน3ตำบลคลองลีกูคุดถ่ายินถ้าทำได้พันนี้นะครับเราไม่ต้องไปใช้อาศัยพึ่งโรงงานตอนเช้าเราออกลีไปเที่ยงเรากะข้าวตอนเย็นเราช่วยลูกตาลลูกโนดวันหนึ่งถ้าทำสองวิธีชีวิตตรงนี้นะครับผมเชื่อเลือกเกินว่าไม่ต่ำแต่700-800บาทนะครับที่ผูกพันโนดหน้าลีนี่ครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องหน้าข้าวให้รัฐบาลอุดหนุนมาหลายล้านพันบาทเรื่องที่สองให้อบต.ประมงอำเภอแล้วก็ผู้ทำการประมงหันมาคุยกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาและออกกฎระเบียบนะครับจบนะครับในเรื่องประมงคือแรงดันเผื่อในแรงลาวเรื่องที่สามโน้ตผมพบครูทูตวันนี้นะครับส่งเสริมให้ชาวบ้านอำเภอตะทิงผาเนี่ยปลูกโน้ตแต่ก็ต้องมีการรองรับครับส่วนยางก็ทำได้ส่วนปาล์มก็ทำได้เราต้องเอาส่วนหยางส้มโครระเบียบของส่วนหยางส้มโครมาทำกับโนดอำเภอตะทิงผาโนด7ปีหรือ8ปีเป็นโลกนี่ครับรัฐบาลต้องตั้งขึ้นมาก่อนนึงเคยที่จะปลูกโนดได้กูหลายงามื่นปลอดดอกเบี้ย10ปีหลังจากโนดได้ผลประโยชน์แล้วครับเก็บเอิ้นทุนขึ้นแต่ในระยะที่ปลูกที่ไม่ได้รับผลเนี่ยให้รัฐบาลช่วยเสียดอกเบี้ยของตกอซ้อนครับผมเชื่อเลือกเกินว่าถ้าเราส่งเสริมปณีนี่เรามาส่งเสริมยางครับในดินเหนียวนี้ในหน้าของอำเภอตะทิงผาทานไปคิดดูแต่ก็ปลูกกูแล้วนี่ผมไปเล่ที่ข้างบ้านผ่าทานไปเล่ก็ได้แล้ว10ปีแล้วตอนยังทำดำปลาได้เลยแล้วมันนี่ได้พ้นปลือนี่ต้องเอาภูมิปัญญาชาวบ้านบ้านพ่อบรุษถวดเล่าโป้เล่ายาเล่าเนี่ยครับที่ปลูกโนดตามกันหน้าที่พวกเราได้ช่วยทำหลวงโนดช่อเนี่ยวัน600 700 800ที่ส่งให้ลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยนี่ครับเราอย่าลืมภูมิปัญญาชาวบ้านตรงนี้ถ้าผมมีหน้าที่ปลายถ้ารัฐบาลส่งเสริมนี่ครับชาวบ้านเดินมาทางผมรุ่ยว่าผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ต้องเถอะไม่ปลูกโนดมั่งผมว่าก็ยังขัดเม็ดพันธุ์ไม่ได้แต่ว่าพบครูทุนวันนี้เป็นสิ่งที่ดีว่าก็ขัดได้แล้วตอนนี้ที่ว่าโนดเตียก็มีแล้วนะครับผมก็ฝากผ่านไปทางท่านวิทยากรด้วยท่านผู้นำเตรียมมาทำเรื่องให้ชุมชนของเราเนี่ยอยู่ได้นะครับถ้าท่านพาไปสะทอนว่าคนทิ้งปลาเสนอพันนี้พวกรัฐบาลก็อีหว่าพันปลือนะครับให้ข้าวหูก็มั่งว่าเราก็คิดเป็นทำเป็นนะครับ
คิดเป็นทําเป็นแล้วพวกเราก็อยู่กันได้พอโลกโลดมากับให้ตั้งโรงงานโรงงานเป็นของใครไม่ใช่ของนายทุนครับให้เป็นของพวกเราค่ายหุ้นคนที่ทําโรงโนดเข้าไปถือหุ้นและไปเป็นผู้บริหารทําโรงโนดกับองค์ค่ายไปต่างประเทศเราอยู่แค่มาเลเซียเราอยู่แค่สิงคโปร์เราอยู่แค่จีนผมว่าแต่คนติงปลาคนละโนดถ้าเราทําปันนี้ครับเราไม่ต้องให้ไปควรั่งใจวันหนึ่ง18ชั่วโมงเดี๋ยวอยู่ในโรงงานครับพ่อก็พูดมาครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับเชิญเชิญกลุ่มต่อไปครับมีเพิ่มเติมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเพิ่มเติมตอนหลังได้ไหมหรือว่าเอาเลยนะเอาเชิญช่วยช่วยบอกชื่อนิดนึงครับแล้วครับก็ผมคุณครับครับผมก็รู้ครับก็โอเคนะครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนรวมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลุ่มน้ำทะเลสาบนะครับของลุ่มน้ำทะเลสาบในส่วนของรอบทะเลสาบวันนี้นะครับกับก็ผมก็ครับไม่ว่าให้ยืนตรงนี้ว่าทางวัดตรงนู้นไว้ครับผมก็ชื่อสมศักดิ์สุขระวังนะครับจะมาขยายเรื่องทะเลสาบในอดีตนะครับปัจจุบันแล้วก็อนาคตเพื่อให้เราลองจินตนาการนะครับทะเลสาบของอำเภอติงพลานะครับ3ตำบลนะครับมีรายไปจากนี้ก็คือคลองลี่นะครับคูคุดแล้วก็ตายินนะครับครับก็ในส่วนของอำเภอติงพลานะครับของทะเลสาบ3ตำบลนะครับเมื่ออดีตนะครับอดีตไม่รู้อดีตเทียบไหนนะครับแต่ผมคิดว่าอดีตนะทะเลสาบสงขลาของเราหรือของในเขตของอำเภอติงพลานะครับเป็นทะเลสาบที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์สัตว์น้ำนกน้ำนะครับไม่ว่าการทำการประมงนะครับการเดินเรือนะครับเดินเรือสินค้าจากสงขลาปัตตานีนะครับไม่ว่าระบบน้ำในทะเลสาบสมัยก่อนชาวประมงหรือชุมชนออกทะเลสาบถ้าเกิดว่าน้ำไม่พอยังตักน้ำในทะเลสาบมาดื่มเพื่อประทังชีวิตได้นะครับนะครับทะเลสาบเมื่อก่อนนะครับตามที่เรารู้ลูกกันคือหนึ่งการทำประมงนะครับในของส่วนทะเลสาบโดยชุมชนใช้การใช้เครื่องมือทำประมงนะครับเพียงเป็นเครื่องมือที่เป็นความคิดของชุมชนกันเองนะครับของชาวบ้านกันเองก็อย่างวิถีชีวิตใช้เครื่องมือส่วนหนึ่งไม่มากนักนะครับแล้วก็อาชีพเพื่อเลี้ยงชีพในครอบครัวนะครับเมื่อก่อนนี่คือตาลูกตาล้านเลยกับมันหน่อยนะครับเพราะอย่างการประกอบอาชีพได้มาซึ่งฟันสั้นน้ำที่จับมาก็ส่วนหนึ่งก็มาแจกจ่ายกันในครอบครัวในเพื่อนบ้านนะครับก็อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกันนะครับเนี่ยว่าแต่ปลานะครับแม่แต่ดินแต่ก่อนผมว่าตรงนี้อายุมากับผมคงจำได้ว่าแต่ก่อนดินก็ว่ายกันดอกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนก็อยู่กันด้วยความหลักห่วงนะครับปลาก็ได้มาก็มาปั่นกันนะครับนะครับมาปั่นกันทะเลสาบเมื่อก่อนมันอุดมสมบูรณ์เหมือนด้วยสัตว์น้ำเครื่องมือมันน้อยนะครับเนื่องจากเทคโนโลยียังไม่ก้าวมานะครับในการประกอบอาชีพทางด้านการค้ามีเรือเดินระว่างสงขลาปัตตานีนะครับมีการการค้าน้ำผึ้งเราจะเห็นมีการการค้าน้ำผึ้งโบกาอเมริกานะครับลูกสื่อน้ำผึ้งแล้วก็ไปส่งที่ปัตตานีนะครับที่หน้าตาปัตตานีคือที่ลำปั๊มมีแต่ก่อนเรายังเห็นเรือใบอยู่เลยนะครับเรายังเห็นเรือใบอยู่เลย
นะครับการทำประมงเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่จ่ายเครื่องนะครับเขาจ่ายเจลกันก็เจลกันไปห้าปลากันมีการเวลากลับเนี่ยเขาจะปาทงไปด้วยเรือแต่ก่อนนั้นเขาจ่ายทงเพราะว่าฤดูลมมันจะปัดเรียนถือเขาศึกษามาคือพอกลับปั๊บลมปัดมันจะมาเขาจะฆ่าวานเลยไม่ต้องโต้นะครับอันนี้คือวิถีชีวิตคลองทะเลสาบเดิมๆนะครับซึ่งมาในปัจจุบันนี้นะครับทะเลสาบของเราระบบมันก็ได้เปลี่ยนลงไปตามการเวลาของมันเนื่องจากอะไรบางเนื่องจากหนึ่งระบบการวนเวียนนะครับคลองน้ำในทะเลสาบไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเหมือนแต่ก่อนนะครับมีการวนเวียนคลองน้ำมาติดเกี่ยวกับไอ้วัชพืชมั่งเครื่องหมายเครื่องมือที่มันงอกเอ่ยในทะเลสาบมันมากนะครับนี่คือในปัจจุบันนี้นะครับเช่นอะไรบ้างก็สิ่งที่เราควรจะน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับของทะเลสาบเช่นในนี่คือแผนที่ของ3ตำบลนะครับนะครับเช่นที่ทำให้น้ำไม่สามารถไหลหมุนเวียนได้นะครับนะครับก็คือมันมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือของประมงนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็การจัดระบบเกี่ยวกับการทำประมงเนี่ยยังไม่ค่าหลุดค่าลอยนะครับทำให้เป็นส่วนหนึ่งทำให้น้ำมันไม่สามารถหมุนเวียนได้นะครับเพราะมีสิ่งกีดขวางอยู่และสิ่งที่สองก็คือมันมีตอนลำพูตรงนี้ทุกคนคงจะยอมรับว่าตอนลำพูน่าจะได้ทราบเยอะนะตอนนี้นะครับหอกขึ้นมามากมายเลยแล้วก็ไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าหอกหยุดแค่นี้หยุดอยู่แค่นี้ประกาศจุดพอแค่นี้นะครับไม่หยุดนะครับหอกตรงไหนก็คือเอาตรงนั้นกลายเป็นพื้นที่ทำการประมงเนี่ยมันเต็มไปด้วยเครื่องมือนะครับเนื่องจากมันเลื่อหน่อยแล้วก็ปัจจุบันนี้ชาวประมงนะครับใช้วิถีชีวิตในการประกอบอาชีพทางด้านคลองทะเลสาบเนี่ยเมื่อผู้ใหญ่หวานเนี่ยกรุงพัฒนามันเพิ่มขึ้นก็เลยมีการจับพันธุ์สัตว์น้ำจากเครื่องมือหลากหลายมากขึ้นนะครับเรือก็มากขึ้นตอนนี้เรือของ3ตำบลนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ700ลำนะครับนี่ของ3ตำบลเนี่ย700ลำโดยยันพื้นที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือสมากแล้วก็เป็นปลาสมากนะครับเพราะฉะนั้นคือทำให้ระบบน้ำไม่สามารถหมุนเวียนได้คล่องเหมือนสมัยอดีตที่ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มาพูดถึงว่าในปัจจุบันในอนาคตเนี่ยเราแก้ไขปัญหานะครับในอนาคตก็คือหนึ่งผมอยากให้มีการปรับปรุงตัวนี้เครื่องมือประมงสั้นเครื่องมือประมงให้เป็นระเบียบนะครับให้เป็นระเบียบโดยมีหน่วยงานสองสามหน่วยงานเข้ามามีตัวช่วยนะครับเช่นหนึ่งชุมชนนะครับชุมชนคือชาวประมงท้องถิ่นก็คืออบต.แล้วก็หน่วยงานราชการนะครับเข้ามามีบทบาทในการจัดสรรเครื่องมือประมงนะครับสามหน่วยงานนี้คือเป็นหน่วยงานที่เข้ามามีบทบาทเพื่อจัดสรรเครื่องมือประมงตัวนี้ให้มันถูกต้องให้มันเป็นไอ้น้ำมันไหลผ่านนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ทะเลสาบของเรามันตื่นขึ้นนะครับก็มีหน่วยงานเลยมั้งก็นะครับคือชุมชนสองทิศก็คืออบต.แล้วก็หน่วยงานของกรมประมงที่รับผิดชอบนะครับตรงนี้ผมก็เรียนชี้แจงว่าเป็นสามหน่วยงานจะต้องมาช่วยกันแล้วก็จะทำแบบเป็นเทศบัญญัติเลยว่าการจัดสร้างเครื่องมือประมงเนี่ยเทศต้องบัญญัติไว้เลยนะครับว่าเราต้องทำกันจริงนะครับต้องทำกันจริงและประเด็นที่สองนะครับประเด็นของไอ้ต้นไม้นะครับวัชพืชต้นไม้ที่มันหอกอยู่ในทะเลสาบนี่นะครับตัวนี้นะครับต้องมีสามหน่วยงานข้าวสามที่หน่วยงานข้ามาช่วยด้วยนะครับเพื่อที่จะพักดันตัวนี้ออกไปแล้วก็เราไปเสริมป่าชายเลนนะครับเราจะไปเสริมป่าชายเลนตรงนี้นะครับแต่ก่อนไม่มีตรงนี้ไม่มีป่าตรงนี้เครื่องมือน้อยนะครับทางน้ำก็สะดวกแต่เมื่อเราจัดสรรตรงนี้ค่ะลูกค้าลอยป่านี้เราออกเสียตอนนี้มันก็โดนพายุพังไปเป็นแทบไปเลยเรามาปลูกป่าเสริมนะครับกลับมาเสริมตรงนี้แล้วก็
เอายกนี้ออกไปเพื่อนำเดินสะดวกแล้วตรีทราบจะได้กลับคืนได้ลึกขึ้นนะครับหน่วยงานสำหรับพิชโชก็มี3หน่วยงานคือชุมชนหลายหน่วยงานมีชุมชนด้วยนะครับคือชุมชนนะครับอนุรักษ์นะครับล้มเจ้าทานะครับหลายหน่วยงานที่ต้องเข้ามามีส่วนรวมในการเอาต้นไม้ตรงนี้ออกจากทะเลเราไปปลูกกันใจฟังนะครับเราอย่าปลูกกันในเล่ถ้าเราแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับที่ชีวิตของคนอำเภอติ่งปลาเนี่ยเมื่อทะเลทรายมันกลับคืนมาเนี่ยนะครับมีน้ำระบบน้ำไหลหมุนเวียนเหมือนอนาคตแต่เมื่ออดีตนะครับผมคิดว่าพวกสัตว์น้ำมันก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะระบบน้ำมันก็ดีอีกอย่างนึงทะเลทรายไม่ต้องไปยางแพ้ยางไหลมาดูดถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับโดยอัตโนมัติเลยนะครับน้ำไหลเฉียวมันจะไหลแรงถ้ารู้ไหมว่าทะเลทรายนะช่วงน้ำตื้นเดือนไหนน้ำลึกเดือนไหนนะครับน้ำลึกไม่ถึงว่าช่วงที่น้ำมันไหลเฉียวฤดูน้ำนะครับช่วงที่น้ำตื้นคือช่วงที่น้ำนิ่งนะครับตามว่าใส่มันตื้นเพราะว่าตะกอนมันลงดินน้ำนิ่งคือน้ำไม่ไหลเมื่อเราน้ำใส่โคบมันเนี่ยมันนิ่งแล้วมันก็ตกตะกอนทะเลทรายก็เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนลึกแต่ตอนนี้มันตื้นเพราะมันมีสิ่งกีดขวางตะกอนที่มันมาจากผูกเขามั่งอะไรมั่งมันมาลู่ล่าเป็นดินเตะเป็นโคลนไรแบบนี้นะมันก็ลงสู่ทะเลทรายไปสุดท้ายถ้าน้ำไหลเฉียวมันก็ไปกระย้ายไปที่อื่นนะแต่ถ้ามันมีสิ่งกีดขวางมันก็ถ้ามาจะตกตะกอนลงตรงนั้นได้เลยนะครับกลายเป็นถ้ามันเป็นทะเลทรายตื่นเกินแต่ถ้าเราทำลายทำจัดระบบตรงนี้ให้ดีทะเลทรายต่อไปมันจะกลับขึ้นสู่สภาพเดิมนะครับทะเลลึกขึ้นมาแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำบาตะลิงนะครับบาตะเลทราบเนี่ยก็ตีสรุปได้ครับผมคิดว่าคงจะไม่ก็เกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำข้าวไม่ต้องเสียหายบ่อปลาไม่ต้องจมนะครับถ้าเราจัดระบบตรงนี้ได้ครับก็ผมข้อสรุปว่านะครับในส่วนของอำเภอติ่งปลาตรงนี้ผมคิดว่าข้อควักอนุญาตที่รับผิดชอบหรือที่ได้มาคุยกับวันนี้ผมเพิ่งมาคุยเวทีเล็กนะครับของเวทีตรงนี้ก็อยากว่าก็ว่าปันเผอเสียหายเสียงสะท้อนของชาวบ้านจะออกมาวันนี้ว่าเบื่อเลยชุ่มทุกครั้งเบื่อทุกครั้งนะครับขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งผลักดันโครงการที่เราได้เข้ามารวมเสวนาในวันนี้นะครับเพื่อกำหนดทิศทางนี้ให้มันไปให้ได้นะครับให้ไปให้ได้นะครับไปให้ได้แล้วก็ไปเก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ให้ได้ในเมื่อเรามาลูกปัญหากันเลยนะครับกับขอบคุณมากับเวลาไม่อายผมเลยขอบคุณนะครับเดี๋ยวก่อนเพิ่มเติมได้นะครับ